สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวนี้พุ่ง 2.5 ล้านกู้นอกระบบดอกวันละแสนเจอข่มขู่โพสต์ประจานเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาได้มีแม่ค้าสาวชาวจังหวัดนครพนมอายุ26ปีออกมาร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมผ่านสื่อโดยเริ่มเล่าว่าหลังตกงานหวังหาเงินมาลงทุนค้าขายจึงพบเห็นมีการเปิดให้กู้ผ่านระบบออนไลน์บนแอปพลิเคชัน LINE จึงทดลองเข้าไปทักแชทสอบถามรายละเอียดพูดคุยก่อนแจ้งขอข้อมูลเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมได้อนุมัติวงเงินกู้งวดแรกจำนวน 30,000 บาทแต่ถูกหักดอกเบี้ยล่วงหน้า 10,000 บาทรับเงินจริงแค่ 20,000 บาทเงื่อนไขส่งคืนเต็ม 30,000 บาทภายใน7วันแต่งวดแรกหาเงินส่งคืนทันต่อมางวดที่2จึงได้รับอนุมัติวงเงินกู้เพิ่มเป็นเงิน 50,000 บาทหักดอกเบี้ยล่วงหน้าตามเดิมรับเงินจริงจำนวน 32,000 บาทกำหนดจ่ายคืนภายใน7วันจากนั้นเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินไม่สามารถส่งคืนได้ตามกำหนดจึงตัดสินใจไปกู้ผ่านระบบออนไลน์เจ้าอื่นเพื่อหมุนเวียนในรอบ 2-3 เดือนโดยไม่ทราบว่าหากเลยกำหนดชำระจะถูกเรียกเก็บเงินทั้งดอกเบี้ยรวมทั้งค่าปรับล่าช้าอีกหลายสิบเท่าจนกระทั่งเกิดปัญหาทับถมทั้งดอกทั้งต้นรวมแล้วค้างจ่ายเจ้าหนี้18เจ้าเป็นเงินจำนวน 2.6 ล้านบาทถูกติดตามให้ชำระรวมต้นดอกวันละประมาณ 1.5 แสนบาทแต่ก็ไม่ไหวถูกคุกคามข่มขู่ทุกรูปแบบโทรมาข่มขู่คุกคามทุกวันและยืนยันคำเดียวจะให้ชำระหนี้คืนทั้งหมดไม่ให้ผ่อนชำระไม่มีส่วนลดทั้งยังมีการโพสต์ประจานอีกด้วยตนจึงเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อตนและครอบครัวด้วยเบื้องต้นได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.ปากปาเพื่อพิจารณาดำเนินคดีในส่วนที่มีความผิดเกี่ยวกับการทวงหนี้รวมถึงออกมาร้องทุกข์ผ่านสื่อเพื่อเตือนภัยสังคมเรียกร้องให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามอย่างจริงจังโดยแม่ค้าสาวคนดังกล่าวยืนยันว่าไม่มีเจตนาเบี้ยวหนี้พร้อมจะชำระหนี้ตามกฎหมายและดอกเบี้ยตามความเป็นจริงแต่หากถูกข่มขู่คุกคามทวงหนี้ผิดกฎหมายจะต้องดำเนินคดีเช่นกันปัจจุบันยังมีการโทรมาข่มขู่คุกคามทุกวันและยืนยันคำเดียวจะให้ชำระหนี้คืนทั้งหมดไม่ให้ผ่อนชำระไม่มีส่วนลดขอขอบคุณข้อมูลจาก Tasto Online.com ขอบคุณค่ะ